สิ่งที่พวกเราทำไม่ใช่การแก้แค้นดาบของเราจะใช้เพื่อปกป้องมือของเราจะสร้างเติมสิ่งที่ถูกทำลายเราจะไม่ใช้ไฟดับไฟเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นมันก็จะไม่ต่างจากสิ่งที่เราเกลียดพวกเราจะต้องสู้ในวิธีของเราประเทศของเรากำลังเผชิญกับโรคร้ายดังนั้นเราจำเป็นต้องใช้ยาและความคิดทางฝั่งตะวันตกก็คือยาขนาดเอกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตราบใดที่ยังมีเชื้อไฟอยู่มันก็พร้อมปะทุกลายเป็นกองเพลิงในทุกเมืองแต่ถ้าท่านดับเชื้อไฟนั้นซะพวกสะเก็ดไฟเล็กๆก็จะพลอยมอดดับกันเองผมกลัวมันจะกระจายเป็นวงคลื่นผมอยากรู้พวกเขาทำกันได้อย่างไรฉันอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกสักหน่อยนายไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิแต่ผมคิดว่าเวลานี้คงจะไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้แล้วด้วยช่างสถานการณ์มันเป็นไรฉันอยากไปก็ต้องไปให้ได้สำหรับผมความปลอดภัยของคุณหนูคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณคือคุณหนูเหมยอิงลูกสาวคนเดียวของผู้ว่าการรัฐบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศดีรู้อย่างนี้ก็เจียมโตไว้ซะไม่อย่ามาปากดีล่วงเกินฉันผมคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับแล้วนั่นหนังสือเล่มใหม่ของคุณเหรอครับอยากรู้ว่าคุณจะมีเวลาอ่านหนังสือของฉันด้วยอ่านสิครับสมบัติสำนวนของคุณช่างสละสลวยเหมือนกับใบหน้าของคุณและผมก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณยังไม่รู้ถ้าคุณอยากจะรู้ผมก็ยินดีจะบอกฉันก็คงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะโอกาสนั้นคงไม่มีวันมาถึง